ไปดูที่บางเขนกันหน่อยที่บางเขนเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสค่ะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยก็นำคณะลงพื้นที่นะคะไปร่วมกับสกเขตบางเขนลุยเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้ชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมค่ะที่บริเวณซอยชุมชนสุขฤดีเขตบางเขนกรุงเทพนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยในฐานะประธานมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศลพร้อมด้วยนายนฤทธิ์สอนแสงแก้วหรือเช็คสกเขตบางเขนกันจอมพลังค่ะแล้วก็คณะเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเยือนประชาชนไปมอบถุงยางชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะจากนั้นร้อยเอกธรรมนัสก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันภายในซอยชุมชนเพชรสยามและหมู่บ้านอนันต์18 19และ20เขตบางเขนค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็มีการสอบถามแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนที่ถูกน้ำท่วมภายในบ้านรวมถึงบรรดาผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อที่จะประสานให้การช่วยเหลือทันทีร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนนะคะลำบากจากปัญหาน้ำท่วมซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยทางสกเช็คค่ะเขามีการดูแลประชาชนอยู่แล้วซึ่งตนเองนั้นเป็นห่วงประชาชนจึงได้ลงมาช่วยกันให้กำลังใจด้วยแล้วก็นำถุงยางชีพมาสมทบช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยในช่วงนี้ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่หลายจังหวัดรวมถึงในกทม.หลายเขตก็กำลังเดือดร้อนแล้วก็วิตกกังวลกับอุทกภัยหรือน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องผมค่ะร้อยเอกธรรมนัสจึงมาลงพื้นที่ด้วยร่วมกับสกในพื้นที่เพื่อช่วยแบ่งเบาปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ลำบากจากน้ำท่วมขังมาหลายวันซึ่งหากไม่มีปัญหาฝนตกลงมาเพิ่มมั่นใจว่าน้ำจะลดลงในเร็ววันนี้วันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจและหากมีเรื่องด่วนให้ช่วยเหลือก็ติดต่อทางทีมสกเช็คและทีมงานเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปได้เลยค่ะ